ต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่3นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้ค,ะค่ะคอรมอแตกเป็นเสียงนะคะครับเรื่องของพระราชกำหนดนะฮะในการที่จะเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการอุ้มหายก็เป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่ทำให้คอรมอแตกเป็นเสี่ยงนะฮะเราจะให้ดูหนังสือนะฮะที่ลงนามโดยคุณนิโรธสุนทรเลขาเลขานะฮะ ประธานวิปรัฐบาลที่ยื่นให้ประธานชวนเพื่อให้ประธานชวนเนี่ยนะฮะส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าการออกพระราชกําหนดของรัฐบาลนะฮะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดาเพราะว่าครมงก็ย่อมจะทราบดีว่าการออกพระราชกําหนดนะฮะลักษณะไหนจึงจะเข้าเงื่อนไข ในรัฐธรรมนูญมาตรา172นะฮะดูดีแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ดูดีแล้วอาจารย์วิศนุก็ดูดีแล้วแต่พอเกิดปัญหาว่าถ้าคืนเอาพระราชก,กำหนดเนี่ยไปขอความเห็นชอบจากสาภาสาภาจากความแน่นอนนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเกมใหม่เหมือนสีธนนชัยนั่นแหละก็คือว่าต้องยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความ<ะ>คือไปใช้พูดง่ายๆว่าไปใช้สารรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะซื้อเวลาลายชื่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันตลกไหมครับตลกตรงที่ว่าพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดใช่ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็ค้าน<อ>จากคว่ำพรรคภูมิใจไทยก็มีมติที่จะคว่ำพระราชกำหนดแต่ปรากฏว่าพอเขาขอให้ลงชื่อเพื่อจะส่งให้ตีความ ก็กลับมาเซ็นชื่อลงชื่อ<ม>ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะร้อยสิบห้ารายชื่อค่ะเรายังไม่มีเวลาว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะมีใครบ้างนะฮะพรรคไหนจํานวนเท่าไหร่นะฮะให้คุณผู้ชมดูว่านี่มันเป็นเรื่องที่ตลกมากสําหรับรัฐบาลนี้นะฮะไปดูร้อยเจ็ดสิบสองนะฮะร้อยเจ็ดสิบสองเงื่อนไขของการออกพระาราชกําหนดหนะะ่อยฮะมาตราร้อยเจ็ดสิบสองไหมในการออกพระาราชกําหนดนะฮะามาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะคะคุณผู้ชม ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน อันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักชา้าถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักชา้าคณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกำหนดนั้นตกไปแต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อก,กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นหากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามบักสามให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกมีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผลถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้นหรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่ตอไปการอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาการพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติของพระราชกำหนดจะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆค่ะคุณผู้ชมดู172วรรควแรกก็พอนะฮะว่ามันเข้าไหมนะฮะกับการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอุ้มหายที่บอกว่ามันจะเป็นรักกาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะฮะมันเข้าหรือเปล่าคุณผู้ชมดูเอานะฮะ แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยดีมาตั้งแต่ต้นนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เพราะถือว่ามันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะฮะที่จะไม่ถูกกระทําอุ้มหายในอดีตที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมามากมายนะฮะเราไปดูสาระสําคัญที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะฮะร่างพรบป้องกันการอุ้มหายเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2563กันครับ คือหนึ่งนะคะค่ะเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการกระทําทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐข้อที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะดังกล่าวและก็3เพื่อกำจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงและสร้างหลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชนค่ะครับนี่ฮะทำมาดีแล้วนะ อ,ออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วประกาศรัิจุดนนเบกษาเรียบร้อยแล้วแต่กลับไม่บังคับใช้<ะ>นะะในสี่มาตราซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นการเอื้อให้เจ้าหน้าที่นี่ยังใช้อำนาจที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่นะฮะทำแบบนี้ก็เลยทำให้บรรดาพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแตกคอกันอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว,ว่าถ้าหากว่าเรื่องนี เกิดขึ้นเมื่อปีสองปีแรก<ช>ของการเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะน้ำต้มผักยังว่าหวานเนี่ยนะฮะ<ช>ปัญหาจะไม่เกิด<ช><ช>แต่ว่าปัญหามาเกิดตอนนี้เนื่องจากว่าพักรว่วมรัฐบาลนี่สั่งสมนะฮะปัญหากันมาเพราะว่าแต่ละพักก็ต้องการที่จะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาว่าถ้าขืนปล่อยนะฮะพละกรเนี่ยให้โหวตในสภาวันนี้<ช>ถูกคว่ำแน่<ช> ถ้าพลกรนี้ถูกคว่ำผลที่จะตามมาคืออะไรบ้างครับน้องมิวฮะ,ะรัฐบาลลาออกหรือว่ายุบสภานะคะยุบสภาเร็วตอนนี้ก็มีปัญหาะคะ่ะและนอกจากนั้นสําคัญคือพลกรเนี่ยตกไปเลยตํารวจเดือดร้อนทรงสารรัฐธรรมนูญซื้อเวลา60วันถ้าไม่ขาดรอมีสภาใหม่ค่อยเข้าสภาเกือบครบ6เดือนไปแล้วนะคะเห็นไหมฮะนี่ผมต้องบอกว่ายิ่งกว่าสีธนนชัย ว่าสีถนนชัยอีกนะฮะในการที่จะซื้อเวลาโดยยืมมือสารรัฐธรรมนูญมานะฮะผมไม่รู้ว่าสารรัฐมนูลจะรับหรือไม่รับ<ฆ>นะฮะถ้าสารรัฐมนูลไม่รับเนี่ยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะทีนี้มาดูปัญหาสะสมของ,ของคอลมก็คือพักร่วมรัฐบาล<ฆ>นะฮะตั้งแต่ไม่นานนะเดือนอสองเดือนที่ผ่านมานี่เองอนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปัญหาสดสร้อนๆแต่ละอย่างเนี่ยที่มันเป็นจุดแตกหักของพักร่วมรัฐบาล ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือกฎหมายกัญชากัญชงจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่ผ่านสภาเข้าทีไรล่มทุกรอบนะคะของใครครับภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยนะฮะเขาก็ต้องรู้สึกแบบแหมในใจนะล่าสุดมาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มมาประทุขึ้นมาอีกนะฮะโดยเฉพาะคุณชูวิทย์นะฮะคุณพีรพันธ์แล้วก็ล่าสุดเสหิด้วยอย่างเงี้ย ภูมิใจไทยจะเก็บความรู้สึกไว้ได้ไหมนะฮะเพราะภูมิใจไทยประกาศเลยบอกว่าคว่มกฎหมายคว่มพอ,กอรกรแน่นอนถูกไหมฮะ,ะแล้วที่ผ่านมามีการแย่งชิงผลงานเพื่อหาเสียงเกทับบั๊แหลกกันไหมฮะตกลงว่าจะเป็นบัตรพลังประชารัฐบัตรประชารัฐบัตรลุงป้อมเจ0ร้อยบัตรสวัสดิการพลัสอหรือว่าบัตรลุงตู่ะนะฮะเกทับบั๊แหลกกันแม้กระทั่งล่าสุดนะฮะของภูมิใจไทย ก็บอกว่าอ่ะไม่ไปต้องไม่ต้องไปแย่งบัตรกับเขาแต่ว่าเพิ่มเบีย้ยเสียงภัยให้กับอสอมอเป็นเดือนละสองพันเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่พยายามที่จะง,งัดออกมาล่าสุดเป็นยังไงฮะของคอมอวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไฟเขียวแล้วคะ่ะ9ก้านล้านค่ะเริ่มใช้หนึ่งเมษานะคะออกมาแล้วนะฮะ,ะปัญหาต่อมาก็คือดูดสส,สพัรร่วมด้วยกันเองประชาธิปั่ปัก็โดนไปเยอะ,ค,ะคุณจุลินจะพอใจไหม เพราะว่าไปไหนฮะไปรวมไทยสร้างชาติพลังรบาชารัฐนะฮะก็โดนไปเยอะมีแต่ภูมิใจไทยที่ไม่โดนฮะแล้วเรื่องของการใช้งบกลางจําได้ไหมฮะพี่แจงประชารัเพชรทองจากประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าลุงตู่เนี่ยเซ็นจ่ายวันละร้อยล้านร้อยล,ล้านร้อยล้านงบกลางอะ,อะไปไหนใช่ค่ะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ะนะฮะแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เขารู้แล้วก็ผลพวงทั้งหมดเนี่ยมันก็มาปะทุออกกับ พกรกป้องกันพ,พลรลกเลื่อนกันมาคับใช้พบรบป้องกันการอุ้มหายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไรครับนะะคุณผู้ชมฮะปัญหาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่านี่แหล่งข่าวระดับสูงเขาเรียกว่าเป็นไอ้โม้งนะฮะค่ะแต่คอ,อรมอบอกเราม,มาเลยนะฮะว่าปัญหานี่เกิดจากประยุทธ์และวิสุวิบเลยต้องหาทางออกแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายตามมาอ,อ้านี่คือหาทางออก าหาทางออกให้กับคลมรมพลเอกประยุทธ์ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าทางออกที่ว่าเนี่ยนะฮะมันจะออกอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเขาเปิดหน้าชกแล้วนะฮะคนที่ถือว่าเป็นการนำคนสำคัญของภูมิใจไทยคือคุณชาดาไทยเศรษวันนี้อภิปรายในที่ประชุมสภาไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนด แล้วตีตรงๆไปที่พลเอกประยุทธ์ชนชมครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของผมผมก็ต้องยอมรับเพราะได้ออกเป็นพรบอุ้มหายเมื่อปี2565แล้วไม่ใช่หน้าเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่พรบออกไปดังนั้นจะมาอ้างว่าสามเดือนหเดือน8เดือนอ้างไม่ได้ เพราะเป็นงานที่คุณจะต้องปฏิบัติกฎหมายรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นให้จบไปเพราะถือว่าถ้าไม่ทํารัฐบาลไม่ให้เกียรติกับสภาผู้แทนราษฎรที่ออกพรบรให้ไปปฏิบัติแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านมาออกพระราชกาหนดจะมาชะลอการใช้กฎหมายที่ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรการออกพระราชกําหนดจะถูกต้องหรือไม่ผมไม่ทราบได้เพราะผมไม่ใช่นักกฎหมาย ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากมายรู้แค่พื้นฐานแต่ผมเข้าใจว่าพรบรเป็นสิ่งที่จะระงับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าไม่ใช่มาออกพระราชกําหนดเพื่อปิดและหยุดชะลอการใช้พระราชบัญญัติไม่มีสภาใดในโลกนี้เขาก็ทําแต่นี่ทําอะไรครับอย่าให้สภาแห่งนี้มันอับปลักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายครับท่านหรือผู้มีอํานาจทางรัฐบาลกําลังจะใช้อํานาจ ของตำรวจน้ำไม่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเหรอในการเลือกตั้งที่จะถึงข้างหน้าแต่ผมรับไม่ได้กับผู้ที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตรงคือท่านนาย,ยกรัฐมนตรีผมไม่เนตผมเคารพท่านแต่สิ่งที่ท่านทำท่านกำลังบกพอมอย่างมากแล้วท่านจะมาใช้สภาหแห่งนี้มาล้มล้างสิ่งที่ตัวเองกระทำไปผมว่ามันไม่ถูกต้องหรือสี่เดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนนี้ ท่านกาลังจะใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่านี่คือคุณชาดานะคะซึ่งรตรวจสอบรายชื่อก็ไม่ได้มีที่ลงชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญนะคะคุณชาดานี่อีกตแหน่งหนึ่งนะฮะก็คือรองประธานวิปรัฐบาลนะ,ะนะฮะเป็นแกนนาจากพรรคภูมิใจไทยนี่ออกมาเปิดหน้าชกตรงๆว่าปัญหาเนี่เกิดจากพลเอกประยุทธ์ที่ทําแบบนี้นะฮะแล้วก็วันเนี้ยสภาสมัยเนี่ยเป็นวันสุดท้ายด้วยนะฮะก็จะมาสร้างความเสียหายให้กับสภาถ้าหากว่าสภายัง ให้การรับรองพระราชะกำหนดนะฮะแต่ก็ยังดีที่เขาสามารถที่จะพลิกเกมไปได้ด้วยรรมนูญตีความนะฮะเรายกตัวอย่างของสสของรัฐบาละะของฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาค้ดนค้านแล้วเขาก็จ้องที่จะคว่ำพระราชะกำหนดฉบับนี้อยู่แล้วไปฟังเสียงอภิปรายของคุณพิธาลิมเจเริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าวไกลครับของพักฝ่ายค้านกับพักฝ่ายรัฐบาล น่าจะเป็นฉันทามาติเดียวระหว่างสภาล่างสสกับสภาบนสอวอจนกฎหมายนี้ผ่านแต่กลับมาตกม้าตายด้วยเรื่องเกี่ยวกับวัสดุด,ด้วยเรื่องเกี่ยวกับกล้องช่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆกฎหมายฉบับน,นี้ผ่านสภา,าวันที่24สิงหาคมครับท่านประธานผ่านเป็นราชกิจจานุเบกษาวันที่24ตุลาคมสอง5หห้าครับในนี้เขียนว่าให้เวลาไว้ร้อยสิวันในการเตรียมตัว แต่นายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้เวลาไป81วันครับในการที่จะยื่นขอรับสนับสนุนงบประมาณกฎหมายผ่านตั้งแต่25ตุลาเพิ่งมาของบ14มกราวันที่หนึ่งไม่ได้ขอวันที่2ไม่ได้ขอวันที่สไม่ได้ขอวันที่4ไม่ได้ขอวันที่10ไม่ได้ขอวันที่20ไม่ได้ขอวันที่30ไม่ได้ขอ40ไม่ได้ขอ50ไม่ได้ขอ60ไม่ได้ขอ70ไม่ได้ขอ80ไม่ได้ขอมาขอเอาวันที่8 1อด แล้วกว่าเรื่องที่จะไปถึงคองรมอวันที่10กุมภาพันธ์17วันก่อนหน้านี้เหลือเวลาก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้12วันอันนี้ผมไม่รู้ว่าคือความประมาทเลอะเลออันนี้ผมไม่รู้ว่าสาเหตุคือความไม่ใส่ใจหรือความเลือดเย็นให้เป็นเหตุผลทางการเมืองด้วยซ้ําอันนี้คือสาเหตุที่ผมไม่สามารถที่จะให้ผ่านพรกฉบับนี้ได้พักเก้าไกลในภาวะการนําของผมจะนะฮะ นี่คือทั้งหมดนะฮะของคอรมอแตกเป็นเสียง